เราก็มาถึงแล้วครับยังบางแสนโตชินนะครับวันนี้เราไปเดินเที่ยวที่นี่กันดีกว่าแต่ตอนนี้มันประมาณบ่ายสองนะฮะยังไม่เริ่มโชว์กันเพราะร้อนเหลือเกินเราก็จะไปเดินเล่นข้างในก่อนไว้เย็นๆถ้าไปดูรถเห็นนะข้างหน้านี้ก็คือสถานี JR คุณงานว่าใครมาที่นี่ครั้งแรกอย่างผมเนี่ยต้องขึ้นมาวันนี้นะรถไฟก็พาเรามาถึงบางแสนโตชินแล้วครับและที่สำคัญนะครับในวันนี้ก็มีรถแจ๋วๆมาโชว์ด้วยนะนี่เลยคือเหตุผลที่เรามาในวันนี้เบนซ์แวนกับล้อ DBS สปอร์ต2ประตู MR2 Nissan Skyline ครับอันนี้ก็ Skyline ครับแบบนี้นี่เองฮะ Skyline GTR อันนี้เป็นหัวฉีดเหรอครับปาครับเป็นคาบูตัวไหนก็เป็นลายไอเทมไปแล้วครับใช่เราเจอคนดังครับผมตัวหัวมันสวัสดีครับสวัสดีผมคนดังก็ถ่ายผมอยู่เนี่ยว่าคนรุ่นดังกว่านะครับก็คือ Brother Joe ครับผมสวัสดีครับสวัสดีผมดีใจที่เจอรักจริงครับว่าเราก็มาถึงแล้วครับยังบางแสนโตชินนะฮะครับวันนี้เราไปเดินเที่ยวที่นี่กันดีกว่าและที่สำคัญนะครับในวันนี้ก็มีรถแจ๋วๆมาโชว์ด้วยนะนี่เลยคือเหตุผลที่เรามาในวันนี้แต่ตอนนี้มันประมาณบ่ายสองนะฮะยังไม่เริ่มโชว์กันเพราะร้อนเหลือเกินเราก็จะไปเดินเล่นข้างในก่อนไว้เย็นๆถ้าไปดูรถกันนะตอนนี้ไปดูร้านก่อนผู้คนนี่มากมายเลยครับเนี่ยนี่ไปอยู่กับพวกฮาราจูกุอะไรอย่างงี้นะฮะคุณเนี่ยก็มาถ่ายรูปเลยจะกินลงไอจีอะไรมาและข้างหน้านี้ก็คือสถานี JR ฮะโอ้โหไม่รู้ว่าจะขึ้นรถไฟได้หรือเปล่าให้ลองขึ้นดูดีกว่าเราก็มั่วไปเลยดีกว่านะนี่ครับมีทางขึ้นอยู่นะไปนี่ก็คือสถานี JR เป็นแบบนี้สวัสดีครับอันนี้เป็นอะไรเหรอครับเป็นร้านเหรอคาเฟ่ไฟแล้วก็จะซื้อขนมน้ำเลยพี่นะแต่ว่านี่ดีกว่าเหรอกินขนมนี่เอาไอศกรีมเดียร์จะได้ร้านอะไรเป็นมัทฉะครับผมแล้วก็มาซื้อไอศกรีมเดี๋ยวไปเดินเล่นในคาเฟ่รถไฟเราก็ซื้อไปที่ร้อยครับไปครับไปนั่งในคาเฟ่รถไฟดีกว่าแต่ก่อนถึงคาเฟ่รถไฟพามาดูวิววิวมุมสูงนะและนี่ก็คือรถไฟครับกดปุ่มเปิดแล้วรถไฟอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยรอสักครู่นะครับได้ครับรถไฟแอร์เย็นดีมากครับนี่คือวิวของหน้ารถไฟนะครับนี่เห็นรางรถไฟด้วยได้ไปแล้วครับไอศกรีมของเรานะเราก็จะไปหาที่กินกินข้างนอกเพราะเดี๋ยวถ้ากินในรถไฟเดี๋ยวโดนจับนะฮะห้ามกินอาหารบนรถไฟนี่รถไฟเฮ้ยทำสวยมากเดี๋ยวนี้แล้วนะครับล่มล่มล่มไหมโอเคหมดไปอย่างรวดเร็วครับเพราะว่าต้องรีบกินนะกินชาเดี๋ยวกินละลายมาพามาดูรถไฟกันเลยครับนี่ครับโอ้โหน้องเขียวนะสวยมากเป็น JR Line ครับสายนี้มุ่งสู่บางแสนนะฮะการตกแต่งนี่ก็แจ๋วเลยนะเนี่ยทำเป็นแบบโอ้โหสถานีรถไฟนะฮะตัวรถไฟก็ทำสวยนะคนนี่มาเพียบเลยครับขึ้นมาเต้นหมดเลยครับนี่ครับมุมสูงนะดาดฟ้าวิวดีเลยสำหรับ JR Line คุณงานว่าใครมาที่นี่ครั้งแรกอย่างผมเนี่ยก็ต้องขึ้นมาบนนี้นะก็คุ้มค่าครับกับวิวสวยๆแล้วก็แดดดีๆด้วย ไปดีกว่าครับแดดร้อนรถไฟก็พาเรามาถึงบางแสนโตชินแล้วครับเราก็เดินลัดล้อไปตามซอยครับชมบรรยากาศของญี่ปุ่นทิพย์ที่นี่นะครับไอ้ร้านนี้ก็ดูดีว่ะเดินไปตามถนนนะต้องระวังทุกคนเยอะเลยมีร้านแบบว่านี่ครับตุ้นหนีบตุ๊กตาอ
จังหวะนี้เราแวะมาชมรถดีกว่าครับว่าข้างในคนเยอะเหลือเกินนี่จะเป็นรถพวกเรโทรคาร์เลยนะสุดยอดนะสองคันนี้น่าจะเป็นนิสสันนะฮะกับคันนี้ก็นิสสันเช่นกันโอ้คันนี้คือบลูเบิร์ดส่วนคันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรซันนี่หรือเปล่าคันสีแดงนี้คือโตโยต้าครับเซลิก้าและนี่ก็คือล้อกล้วยนะฮะในตำนานวาตานาเบ้นะที่รถแบบว่าเรโทรคาร์เนี่ยเกือบทุกคันจะต้องใส่นะฮะเจ้ากล้วยเนี่ยแหละไม่รู้กล้วยอะไรเหมือนกันนะกล้วยน้ำว้าเปล่าหรือว่ากล้วยหักงุกก็ไม่รู้นะเฮ้ยเล็กอีกล้อแบบนึงก็นิยมครับไอ้ล้อบวกนี่นี่คือล้อบวกแล้วก็ล้อเล็กๆนะกระทะไม่ใหญ่ประมาณสัก13เนี่ยแต่มันจะอ้วนๆหน่อยนะเป็นสไตล์ของเขานะรถที่เราเห็นอยู่นี่เขาเรียกว่าสไตล์เรโทรคาร์ครับประมาณสักปี50-60ประมาณนี้70ไม่เกินนี้มาเดินซอยนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวเราจะมากินของทอดที่ผมชอบนะก็คือเจ้าเกี๊ยวซ่าเนี่ยดิเกี๊ยวซ่าชิ้น69มันผสมกันได้ไหมคนอ่ะเอาปนกันเลยพี่ไปครับเราเข้าไปนั่งบรรยากาศในร้านดีกว่านะนั่งแบบร้านเกาหลีครับอันนี้และนี่ก็คือของทอดที่เราสั่งไปครับเป็นแบบบ้านรวมมิตรของทอดเอาอันนี้ก่อนเลยดีกว่าขอบคุณครับร้อนร้อนอย่างต่อไปครับเป็นครับว่าห่อสาหร่ายนะแล้วก็ทอดของทอดนี่ของโปรดเนี่ยเป็นยาวๆคล้ายๆเกี๊ยวซ่าแต่ไม่รู้ว่าจะซ่าขนาดไหนอร่อยนะครับมันจิ้มดีมากและตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงจะครึ่งแล้วนะครับรถก็ได้มาจอดเต็มลานเรียบร้อยแล้วนี่ครับอย่างแน่นก่อนจะไปดูรถให้มาดูน้องๆก่อนดีกว่าอันนี้ครับนิสสันกระบะช้างเหยียบครับตัวนี้ส่วนคันนี้ก็คือ W124 เป็นแวนฮะหรือเขาเรียกว่าเบนแวนกับล้อสุดยอดที่นะครับ BBS เป็นล้อลายคลาสสิกสุดยอดที่เลยนะฮะแล้วก็ล้างยากโคตรเลยนะนิ้วคุณต้องดีมากๆในการช้อนชัยเข้าไปในรูนี่ก็เหมือนกันฮะล้อยอดฮิตเช่นกันอันนี้ครับนิสสันซันนี่นะฮะตอนเด็กๆแม่ผมมีรถรุ่นนี้ด้วยนะแล้วก็ใส่ล้อ BBS ด้วยนะโอ้โหเป็นไงตอนนี้ได้ขายไปนานมากแล้วนะฮะและคันนี้ก็คือนิสสันซันนี่นะฮะโอ้โหปีก็ไล่เรียกกับบลูเบิร์ดข้างหลังเลยนะครับและคันนี้ก็คือนิสสันบลูเบิร์ดอีกแล้วครับเหมือนว่ารุ่นนี้เยอะนะเนี่ยอาจจะพอหาได้ไม่ยากมากในบ้านเราแล้วก็สวยด้วยนะฮะโคตรเฟี้ยวโตโยต้าซิลิก้าสีขาวครับกับล้อกล้วยวาตานาเบ้ยอดฮิตเช่นเดิมนะแล้วนี่ก็คือ1ในรถซิ่งครับรถซิ่ง2ประตูครับสปอร์ตงั้นน่ะสปอร์ต2ประตู MR2 ตอนผมเรียนมหาลัยนี่คันนี้รุ่นนี้โคตรฮิตคันนี้ก็คือ Nissan Skyline ครับเป็น Skyline ตัวแบบแรกๆเหมือนกันนะที่เป็นเวอร์ชั่นแบบเหลี่ยมๆแล้วประมาณสัก90คันนี้ก็สกายไลน์ครับจะเก่ากว่าคันเมื่อสักครู่นะนี่ประมาณ80เราพาไปชมบั้นท้ายของเขาครับเอกลักษณ์ของสกายไลน์ก็คือไฟท้ายที่เป็นแบบ2ดวงนะแบบนี้นี่เองฮะสกายไลน์ GTR
อันนี้เป็นหัวฉีดเหรอครับปลาครับเป็นคาบูครับอ๋อเหรอครับอ๋อคาบูเป็นแบบนี้เวเบอร์อันนี้โซเล็กครับอ๋อครับใช่ผมก็เรียกว่าเต่าก็เป็นทรงอย่างนี้ใช่ก็เป็นแค่ยี่ห้อที่นั้นแต่หน้าตาเหมือนกันหน้าตาคนละแบบนมหมูมันจะเขาเรียกว่าคนละแบบอ๋อมันมีความแตกต่างโซเล็กตอนนี้ก็เขาไม่มีขายแล้วครับแต่เมื่อก่อนยังมีอยู่โซเล็กก็เป็นลายไอเทมไปแล้วครับพี่ใช่แต่มันก็จูนยากครับครับก็เดี๋ยวถ้าผลมันหมดระวางก็ต้องเปลี่ยนเบอร์ครับว่าอันนี้ปีประมาณไหนพี่คันนี้ทั้งคันน่าจะ1976ใช่1976อะครับอ๋อ1978ครับ1976ครับคันนี้โอ้ขอบคุณครับพี่ครับครับเราจะพาไปชมภายในครับของ Nissan Sunny ปี1976ครับนี่คือ MX5 ครับ Wake up in the morning stretching and I'm yawning พามาดูเต่าน้อยกันบ้างครับเดินผ่านๆเห็นอยู่คันเดียวนะเต่าปีก็ประมาณสัก6ต้นๆครับคันนี้53นี่ไม่ใช่ปีเขานะครับเป็นเบอร์เฉยเพราะถ้าเป็นปีเก่ากว่าประมาณ5ขึ้นไปต้องเป็นพวกจอไข่ผ่าอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็มาสัก62ฮะประมาณนี้เดาๆตอนผมเรียนมหาลัยเคยมีรถโฟล์กเต่าด้วยนะครับเป็นโฟล์กเต่าปี67ครับแล้วก็ได้ขายไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าไม่ไหวจะซ่อมฮะขับไปก็ลุ้นไปเราเจอคนดังครับผมเต่าหัวมันสวัสดีครับสวัสดีครับผมคนดังอ่ะถ่ายผมอยู่เนี่ยเออครับคนนี้ครับใช่ผมดังอ่ะครับว่าคนรุ่นดังกว่านะครับเขาคือบราเธอร์โจครับผมโอ้โหบราเธอร์โจไม่มีอะไรจะดังเลยสวัสดีครับสวัสดีครับดีใจที่เจอรักคิมแกวะรักคิมมาใครวันนี้มาคนเดียวเลยดูวิดีโอเลยมั้งมาเจอบราเธอร์โจเลยเพราะเห็นได้เต่าอยู่ก็เลยอ่านิดนึงไม่ได้เข้าไปโม้มีอยู่คันเดียว853เราคิดว่า53ไม่ใช่นะปีอะไร62น่าจะประมาณป่าซ้ายมันเป็นยาวแต่ไม่ตัดถ้าไม่ตัดเอาตัดก็รุ่นที่เราใช้อยู่67ประมาณ62ไปดูรถโจดีกว่าพาไปรีวิวรถมาถ้าโจหน่อยดีกว่าครับนี่ครับมีชื่อด้วยใช่ไหมครับน้องชื่อว่าอะไรนะเป็นเพราะว่ารุ่นนี้บ้านเราอ่ะคนไทยที่เรียกกันเองแบบคนไทยเรียกแตงโมอะไรภาษาญี่ปุ่นมันคือคำว่าซูกะก็เลยตั้งชื่อซูกะจังบ้านเราเรียกว่าแตงโมนะก็เลยเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าซูกะจังปีอะไรนะคันนี้คันนี้เป็นปี78ครับ1978 1978นะครับรถของอะไรอันนี้มาสด้าเหรอครับผมว้าวมาสด้าหาดูยากมากๆนะเจอที่ไหนมาคันนี้นครปฐมเนี่ยนี่ครับผมโหทะเบียนเดิมก็เคยเปลี่ยนเจ้าของล่ะมันเลยเป็นหมวดมันเลยนั่นจริงๆต้องเป็นเลขตัวเดียวนะใช่กับสไตล์โฟล์กพวกเราโอ้โหยอดทิ้งเงินเก็บโฟล์กไว้บ้างขายไปแล้วไม่ไหวเพราะว่าขับแล้วแม่งลุ้นไงขับแล้วแม่งลุ้นแบบติดไฟแดงกูต้องเอาตีนเลียคันเร่งแบบว่าไอ้เหี้ยจะดับเมื่อไหร่วะก็เล่นยากเหรอตอนนั้นทำพอเลยยากไปหน่อยสมัยก่อนมันหาข้อมูลยากนะเดี๋ยวนี้โหกดเฟซบุ๊กก็เดียวเจออะไรอยากได้อะไรมีหมดเราจะมาดูหัวใจของน้องแตงโมครับเปิดฝั่งนู้นด้วยเฮ้ยโอ้เปิดแบบนี้เลยนะย้อนกลับแปลกนะไม่ให้ฝากระโปรงปิดมั้งการฝางัดโอ้โหสวยงามครับนี่ยอดเลยเครื่องนี้ขนาด 1,300 เครื่องหนึ่งครับใช่ 1,300 เครื่อง 1,300 นะก็ทำให้มันอยู่ในสภาพดีก็ไม่โอเคครับโหนี่สวยแล้วแค่นี้สวยแล้วใช่ลงแว็กซี่หน่อยลงแว็กซี่ลองพวกยางดำๆหน่อยในเมืองไทยน่าจะมีแบบว่าไม่ถึง10คันนะอาจจะเยอะกว่านั้นนะแต่ว่าสภาพมากกว่าคนที่จะทำรถเดิมๆมันก็คงมีอาจจะสภาพแตกต่าง